ส่วนทางฝั่งของแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการสั่งเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม DCC free นะครับหลังจากที่สร้างกระแสฮือฮาในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้ครับท่านผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้ให้บริการบัตรเครดิตจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาทหรือที่เรียกว่า DCC f e โดยท่านบอกนะครับว่าล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้พูดคุยกับบรรดาผู้ประกอบการทุกรายแล้วเบื้องต้นขอให้เลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม DCC free ออกไปอย่างไม่มีกําหนดครับเหตุผลเป็นเพราะว่าต้องรอจนกว่าผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นจะสามารถชี้แจงกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ว่าที่มาที่ไปของต้นทุนในการเรื่อเก็บจะต้องเหมาะสมและเป็นธรรมกับลูกค้า นอกจากนี้ก็จะต้องมีทางเลือกอื่นให้กับลูกค้าในการชําระค่าบริการถ้าว่าไม่ชําระด้วยบัตรเครดิตซึ่งกว่าจะได้ข้อสรุปแน่นอนครับต้องใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรโดยก่อนหน้านี้ผู้ให้บริการบัตรเครดิตได้ออกประกาศจะเรียกเก็บ DCC f ร e e ในตรา100ยละ1ของยอดค่าใช้ใจ่ายที่ใช้บัตรเครดิตใบนั้นทําธุรกรรมการเงินกับร้านค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศตั้งแต่การรูดจ่ายสินค้ารวมไปถึงค่าบริการในต่างประเทศ การกดเงินสดที่เป็นสกุลเงินบาทในต่างประเทศรวมไปถึงการทําธุรกรรมทางการเงินออนไลน์กับร้านค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศด้วยเช่นเมื่อจ่ายค่าแพ็กเกจรายเดือนแอปพลิเคชัน Netflix ก็จะต้องจ่ายเสียค่าธรรมเนียม d ีซีฟรีเพราะถึงแม้ว่า Netflix จะเปิดให้บริการในไทยแต่ก็มีช่องทางการติดต่อแล้วก็ติดตามข่าวสารเป็นภาษาไทยก็จริงครับแต่ Netflix จดทะเบียนร้านค้าไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ประเทศไทย แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับในระยะถัดไปถ้าว่าจะมีการเรียกเก็บ DCC f e ฟก็จะต้องรอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาและอนุญาตก่อนถึงจะดำเนินการในลำดับต่อไปได้นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด Like กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ